สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โรครู้วันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่28กรกฎาคม2565จะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลชายในศึก Challenger Cup 2022โดยในวันนี้นะคะจะเป็นแมตช์การแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศมีโปรแกรมการแข่งขัน2คู่ด้วยกันสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์ถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆที่เข้าลิงก์ยังไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปก็มีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะคะศึก Challenger Cup กลับมาแข่งขันครั้งแรกในรอบ3ปีหลังจากที่จัดครั้งล่าสุดคือปี2019และรายการนี้จะคัดเลือกทีมชนะเลิศผ่านเข้าไปแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกหรือ VNL ในปีถัดไปซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ Challenger Cup 2022ปรับรูปแบบการแข่งขันเพิ่มจำนวนทีมมาเป็น8ทีมโดยมาจากเจ้าภาพ1ทีมยุโรป2ทีมเอเชีย1ทีมแอฟริกา1ทีมอเมริกาใต้1ทีมอเมริกาเหนือ1ทีมและทีมตกชั้นจาก VNL 1ทีมซึ่งจะแข่งขันแบบแพ้คัดออกทีมชนะเลิศจะผ่านเข้าไปแข่งขัน VNL ในปี2023รอบรองชนะเลิศนะคะแข่งขันกันในวันเสาร์ที่30กรกฎาคม2565รอบชิงชนะเลิศนะคะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคม2565สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศในวันนี้นะคะคู่แรกจะเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างทีมชาติคิวบาพบกับทีมชาติชิลีในเวลา 13:30 นและคู่ที่2นะคะจะเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างทีมชาติเกาหลีใต้พบกับทีมชาติออสเตรเลียในเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสนุกกับการรับชมและเชียร์นักวอลเลย์บอลชายในวันนี้กันด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะพาคุณเข้าไปดูไฮไลท์การแข่งขันนะครับ